ท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทนุฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะออกพื้นที่อีกแล้วนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นสวนมะนาวค่ะเชื่อไหมคะว่าเป็นมะนาวเห็นไหมคะเห็นลูกไหมดูลูกก่อนละกันนะคะลูกมะนาวที่นี่ตอนแรกคิดว่าส้มนะคะไม่คิดจะเป็นมะนาวเลยอะที่นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องกิ่งค่ะเจ้าของสวนบ่นเลยนะคะว่ากิ่งหักนะคะแต่ที่นี่ที่ไหนและใครเป็นเจ้าของสวนเนี่ยต้องไปหาก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนเจ้าของสวนอยู่ไหนคะครับอยู่นี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโหมาตรงนี้ดีกว่าค่ะนี่ตรงนี้เลยนะคะ2คนเลยแล้วคนนั้นคือใครเนี่ยที่มาด้วยเนี่ยผมพิพัฒน์ครับเจ้าผู้รับซื้อมะนาวผู้รับซื้อมะนาวนะคะเห็นมั้ยคะว่าวันนี้ตรงนี้ดีกว่าล่มๆวันนี้เรามีทั้งเจ้าของสวนมะนาวนะคะแล้วก็พ่อค้ารับซื้อมะนาวนะคะก่อนอื่นก็ต้องพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับเจ้าของสวนก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่วันชัยมาตรงนี้ดีกว่าค่ะชื่อวันชัยครับวันชัยทองรอดครับค่ะก็ทำสวนมะนาวอยู่ที่หมู่2ตำบลสบอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะคะครับผมไอ้สวนมะนาวที่เรามองเห็นกันตรงนี้เนี่ยปลูกเป็นในเขาเรียกการปลูกแบบไหนคะปลูกแบบใส่ในวงท่อครับในวงท่อครับผมค่ะคือการดูแลก็ง่ายค่ะการให้น้ำการรักษาต้นใบดอกอะไรก็ง่ายคือการบำรุงบำรุงง่ายครับบำรุงง่ายไอ้นี่ที่เลือกการปลูกแบบวงบ่อคือการดูแลที่ง่ายขึ้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามะนาวในสวนนี้แทบจะทุกต้นเลยนะคะไม่รู้ว่ามีกี่ต้นครับพี่บรรชัยตอนนี้ปลูกไว้65ต้นนะครับ65ต้นครับแล้วทุกต้นมันเป็นแบบนี้หมดเลยไหมคะครับรู้สึกว่าปีนี้มะนาวเราจะผลใหญ่ผลใหญ่ลูกดกลูกดกผิวสวยผิวสวยอันนี้ครบเลยแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมคะต้องมาถามนะคะว่าพี่วันชัยเนี่ยทำมะนาวเป็นอาชีพหรือเปล่าคะอันนี้เป็นอาชีพเสริมครับอาชีพเสริมแล้วอาชีพเดิมคืออะไรคือเป็นข้าราชการบำนาญครับอ๋อเป็นอะไรอยู่คะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นทหารทหารที่ไหนคะอยู่ค่ายบรมไตรโลกนาถครับอ้าวเหรออยู่ที่ค่ายนี้ตอนนี้ก็คือบำนาญคือข้าราชการเออร์ลี่ออกมามาทำสวนครับก็มาทำทดลองทำสวนมะนาวค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราก็ซื้อแต่มะนาวทานตลอดใช่ไหมเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะการปลูกมะนาวเป็นยังไงการดูแลเป็นยังไงจะให้ได้ลูกสวยลูกงามราคาดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจากผู้บริโภคนะคะก็ลองมาทำดูเองนะคะแต่คราวนี้พอมาทำปุ๊บเนี่ยพี่ทำมะนาวตรงนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะปีนี้ปีที่4ครับเข้าปีที่4ครับปีที่4แล้วปัญหาเนี่ยการทำมะนาวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างคะคือเมื่อ2ปีแรกครับมันเกิดปัญหาเรื่องเขาเรียกเป็นอะไรราสนิมราสนิมราสนิมลูกไม่สวยครับลูกจะเป็นแบบสีเหมือนสนิมเกาะครับทีนี้จะไม่ใหญ่ลูกไม่โตครับแล้วก็ลูกไม่โตต้นก็มีปัญหาคือใบจะไหม้อะไรเงี้ยเป็นจุดเป็นด่างดำอะไรใบหงิกใบงอค่ะที่ทำมาก็คือเจอปัญหาเอาตั้งแต่แรกบางคนอาจจะไม่รู้เรื่องของการทำมะนาวนะคะอันนี้พี่วันชัยบอกเริ่มต้นการปลูกมะนาวเนี่ยทำยังไงคะขั้นตอนขั้นตอนแรกเราก็เตรียมดินก่อนครับเตรียมดินคือเราจะผสมดินมูลสัตว์นะครับแล้วก็ผสมเนี่ยมูลสัตว์มาเนี่ยนะคะใบไม้แล้วก็ดินครับ3ส่วนเราผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็เอามาลงบ่อที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็นำต้นพันธุ์ที่พันธุ์ดีเราก็เลือกพันธุ์ดีอันนี้เป็นแป้นพิจิตรนะครับอ๋อนี่เขาเรียกพันธุ์แป้นพิจิตรใช่ไหมคะพันธุ์แป้นพิจิตรเลือกพันธุ์ด้วยแล้วก็ตอนแรกคือเตรียมดินก่อนเตรียมดินของพี่ก็เน้นพวกอินทรีย์เลยใช่ไหมคะอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยแล้ววงบ่อนี่ขนาดกว้างเท่าไหร่ครับพี่วงบ่อนี่กว้าง80ครับกว้าง80ครับแล้วทำไมถึงเลือกวิธีการแบบวงบ่อคะคือการดูแลครับการดูแลความสะอาดหญ้าที่จะขึ้นมาแบ่งอาหารจากต้นมะนาวไปกินเนี่ยมันก็จะมีน้อยแล้วก็ดูแลง่ายคือต้นมะนาวก็เหมือนมนุษย์นะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันครับแล้วก็ต้องใช้ยามาบำรุงมารักษาเขาเหมือนกันค่ะสุดยอดเลยนะคะนี่คือเทคนิคเลยนะคะดูแลง่ายแล้วก็สวนของพี่วันชัยเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าน่ามานอนเล่นเลยอ่ะคือสะอาดมากๆเนาะเก๋เนาะครับค่ะเราเห็นชัดเจนเพราะว่าถ้าไปหลายสวนมาเนี่ยที่ไปหลายสวนมาเห็นแล้วบางทีเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยจะรกค่ะรกมากหญ้าจะคุมแล้วก็วัชพืชเยอะมากค่ะยิ่งถ้าโคนต้นทำไมบำรุงดูแลรักษาอย่างนี้นะก็จะไม่ได้ลูกดอกอย่างนี้นะอืมค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะเริ่มต้นจะให้ได้ผลดีก็ต้องพื้นฐานดีก่อนพอหลังจากนั้นนะคะหลังจากได้ต้นพันธุ์นี่คือพันธุ์แป้นพิจิตรเนาะได้ต้นพันธุ์เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพี่วันชัย
ปลูกยังไงคะอย่างหลังจากเอาลงดินเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็รดน้ำเอากิ่งพันธุ์มากิ่งพันธุ์มาใช้กิ่งไหมซื้อกิ่งมาใช่ไหมอันนี้เป็นต้นต่อยอดครับอ๋อต่อยอดต่อยอดเรามีต้นตอใช่ไหมแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาต่อแล้วก็มาลงดินตรงนี้โอ้ครับพอหลังจากนั้นดูแลยังไงต่อพี่ก็หลังจากนั้นเราก็ดูแลรดน้ำใส่บำรุงดินน่ะบำรุงดินเรื่อยๆมาเรื่อยๆใส่ปุ๋ยครับก็ผสมดินเพิ่มหลังจากดินมันยุบแล้วก็เพิ่มปุ๋ยธรรมชาติค่ะอันนี้คือทั้งหมดเน้นธรรมชาติเลยทางดินมีเคมีมั้ยทางดินอ่ะไม่มีครับไม่มีเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยท่านผู้ชมดูไว้นะคะนี่ไม่มีเคมีเลยนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ปลูกมาตอนนี้ปีที่4ใช่ไหมครับผมแล้วปีแรกๆมันมีปัญหาอะไรไหมคะปีแรกๆเราเลยมันมีปัญหาเรื่องที่คุยไปครั้งแรกคือลูกจะไม่สวยเป็นราสนิมเป็นอะไรพวกนี้ทีนี้ก็พอดีมาปีที่3ครับปีที่3นี่มีมันรู้จักกับคนรับซื้อมะนาวอ๋อนี่พ่อค้าแนะนำตัวไปแล้วเมื่อกี้นะคะมีพ่อค้ามะนาวมาซื้อแล้วเมื่อก่อนมะนาวที่นี่มันเป็นไงคะเป็นสนิมมากเป็นสนิมลูกเนี้ยมันจะเกาะเป็นสนิมสีน้ำตาลเป็นลายดำๆด่างๆสีน้ำตาลฮะแล้วก็แบบไม่น่าคือถ้าเป็นเราเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยมารับซื้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าซื้อไปแต่อย่างว่านะครับเพราะว่าเห็นพี่แล้วก็เข้าใจของชาวสวนและที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยรับซื้อแบบการจะรับซื้อเลยการแบบสนิมช่วยเลยช่วยเต็มที่แล้วก็เอาสนิมเนี่ยไปคั้นน้ำไปคั้นน้ำครับตอนนั้นน้ำราคาก็ยังดีอยู่ไปคั้นน้ำขายได้จนมาแบบนี้ก็ตอนนั้นที่มาแนะนำรู้จักกับเขาเสร็จก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาช่วยแกด้วยช่วยตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ของคุณนุชฟอร์ไลท์ค่ะใช่ไหมพี่บรรชัยครับผมคือปัญหาเหมือนกับที่พ่อค้าเขาบอกเลยแต่ก็ต้องขอบคุณพ่อค้าเนาะเขาอุตส่าห์ซื้อเอาไปคั้นน้ำขายโอ้ตอนนั้นเยอะมากประมาณ400-500 โลอ่ะเหรอครับเฉพาะส่วนเนี้ย400-500 โลมันดกมะนาวปีแรกปี2เนี่ยมันดกอยู่ละพอปีที่3เนี่ยก็ดกแต่ปีที่3จะเจอเรื่องปัญหาเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมพี่บรรชัยครับผมใช่ๆแล้วตอนนั้นพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเก๋ก็เอาตัวนี้มาใช้มาแนะนำครับพี่บรรชัยเชื่อไหมตอนแรกไม่เชื่อครับจะเชื่อได้ยังไงว่าพ่อค้ามาเชื่อเออเราเพิ่งรู้จักเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้จักกันด้วยเราก็เอ๊ะจะเอาอะไรมาหลอกขายเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคิดอย่างนั้นเลยแล้วก็กลัวจะทำไปแล้วเกิดมะนาวเราตายขึ้นมาละใครจะมารับผิดชอบไปเราใช่ไหมครับแต่ก็ทดลองใช้ทดลองยังไงคะตอนนั้นที่มีปัญหาแล้วลูกเป็นสนิมแล้วพี่เอาตัวไหนใช้กันบ้างตอนแรกเลยนะครับตอนแรกผมก็เลยตัดกิ่งแต่งต้นอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ตัดใจไอประเภทยาประเภทอื่นแล้วตัดออกหมดเลยแล้วก็หันมาใช้พวกนี้ใช่อันนี้ที่พ่อค้าเขาเอามาแนะนำให้ลองใช้ใช้ตัวไหนบ้างเก๋ตัวนี้ฮะตัวเคล่าตัวนี้ป้องกันเชื้อราครับตัวนี้แล้วก็ตัวสูตรสองตัวนี้ครับใช้ยังไงผมก็เลยใช้อันนี้5อย่างละ5 cc ฉีดน้ำกี่ลิตรอ่ะน้ำ20ลิตรครับ15วันฉีดครั้ง15วันฉีดครั้งใช่ก็ฉีดมาเรื่อยๆๆก็ดูเอ๊ะมะนาวเราแตกยอดดีนะแตกยอดงามดีตอนแรกๆนะทีนี้เราก็ใช้มาเรื่อยๆใช้มา15วันครั้งมาเรื่อยๆทีนี้ผมเริ่มมีผลผลิตเริ่มออกดอกเริ่มดกขึ้นมีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ไงเพราะว่าทุกครั้งเราที่โดนมาคือเพราะเริ่มมีลูกเล็กปุ๊บก็จะมีอะไรนะเขาเรียกสนิมเริ่มมาหน่อยๆแต่นั้นเชื่อยังแต่ปีนี้เริ่มใช้ได้ปีนี้ปุ๊บเอ๊ะมันไม่มีลาไม่มีเชื้อไม่มีสนิมเราก็คิดว่าต้องใส่ยาเขาคงจะดีจริงมั้งใช่ใช่พ่อค้าไม่ได้หลอกแน่นอนใช่พ่อค้าคงไม่หลอกเราละผลผลิตปีนี้ก็เลยออกมาลูกมันใหญ่ลูกใหญ่ผิวสวยเห็นไหมแล้วก็ดกด้วยใช่ซึ่งมะนาวปีที่4อย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะลูกใหญ่อะน้อยมากถ้าไม่บำรุงดูแลรักษาดีๆนะนั่นคือเรื่องจริงถ้ามะนาวที่ปลูกในวงบ่ออย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้ามะนาวในวงบ่อเนี่ยปีที่3ที่4อย่างเงี้ยโอกาสที่ลูกใหญ่ๆนะน้อยมากต้องดูแลรักษาอย่างดีอย่างดีเลยใช่ไหมอย่างดีครับผมใช่อันนี้คือเข้าปีที่4ทีนี้ก็เลยภูมิใจว่าเออเขาคงไม่หลอกแล้วนะเพราะว่าเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆมาให้เราใช้ก็ทุกวันนี้ผลผลิตดีมากเลยคือเราก็ไปดูสวนที่คนอื่นเขาที่เขาไม่ใช้อันนี้ก็ยังเป็นราสนิมอยู่แต่ของเราสวยนี่เราคุยได้ว่ามะนาวเราสวยปีนี้อืมค่ะแล้วการใช้เนี่ยพี่วันชัยคิดว่ามันแพงไหมสำหรับคนทำสวนนะครับผมคิดว่าไม่แพงครับไม่แพงเพราะว่า1ขวดเนี่ยเราใช้แค่5 cc แต่ครั้งเลยครับเดือนนึงเราใช้แค่10 cc เอง
ใช่ไหมเพราะว่าฉีดละสองครั้งเดือนละสองครั้งเลยค่ะเดือนเดือนใช้แค่สิบซีซีเองแล้วนี่ต้องกี่ซีซีนะครับเนี่ยใช้กันไปเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่แพงที่เหลือก็ฉีดตามต้นมะปางผักสวนครัวได้อีกต่างหากฉีดได้อีกโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือประสบการณ์ตรงๆนะคะจากพี่วันชัยนี่ที่พี่วันชัยนี่ก็ไม่ใช่อาชีพเกษตรกรโดยแรกนะคะคือข้าราชการนะคะแล้วก็ลาเออร์ลี่มาทำสวนนะคะปลูกสวนมะนาวเนาะก็ตอนนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขไหมคะครับมีความสุขมากครับเพราะว่าทุกวันนี้ตื่นเช้ามาก็เข้าสวนมะนาวสวนเลยโทรหาผมประจำเลยเมื่อไรจะมารับซื้อใจเย็นๆเดี๋ยวรอลูกอีกนิดนึงรอราคานิดนึงเนี่ยลูกอย่างนี้ราคาสูงมากรับรองได้นี่คือความประทับใจและความสุขใจนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเขาอยากจะถามวิธีการทำมะนาวแล้วดูแลอย่างไรเนี่ยพี่บัญชัยให้เขาถามได้ไหมครับครับยินดีต้อนรับครับยินดีให้ความรู้ให้ความรู้เลยครับใช่ไหมครับให้คำแนะนำได้ให้คำแนะนำเลยมีเบอร์ติดต่อไหมครับพี่มีครับ089ครับ8578895ครับค่ะอีกครั้งนึงครับพี่บัญชัย089 857 8895ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรพี่บัญชัยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะทำมะนาวนะคะก็นะโทรพูดคุยกันแล้วก็ดูแลอย่างไรนะคะเราจะได้ถามพี่เขาได้โดยตรงนะคะคนที่ทำเองเนี่ยให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดแล้วส่วนคนที่แนะนำเนี่ยมีเบอร์โทรไหมคะมีครับมีเบอร์อะไรคะเบอร์098ค่ะ762276อีกครั้งนะครับค่ะ0987622276ค่ะน่ะอันนี้คือเบอร์โทรของน้องเก๋นะคะหรือพี่เก๋หรือรับซื้อได้ทั่วราชอาณาจักรพ่อค้ามะนาวนะคะรับซื้อทั่วราชอาณาจักรอันนี้โฆษณาให้เลยนะคะติดต่อได้แล้วฉันมีมะนาวนะมะนาวมาซื้อหน่อยนะคะหรือมะนาวฉันผิวไม่สวยก็มาถามพี่เก๋ได้เลยนะคะพี่วันชัยคะก่อนที่เราจะจบรายการเนี่ยอยากให้พี่วันชัยฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะมีเรื่องอะไรอยากจะฝากแนวคิดดีๆบ้างไหมคะครับคือผมก็อยากจะแนะนำนะครับอยากจะให้ความรู้ที่นี่หน่อยคือการปลูกมะนาวครับก็เหมือนเลี้ยงลูกหนึ่งคนนะครับคือเราต้องดูแลเขาต้องเช้าขึ้นมาก็ต้องมาดูแล ว่าวันนี้ต้นมะนาวเราเนี่ยมีอะไรมารบกวนไหมมีสิ่งที่มีดีมาทำให้ต้นมะนาวเราจะแย่ลงไหมอะไรเงี้ยครับคือเราต้องให้ความใจใส่ของเขาก็เหมือนเราอยู่ในครอบครัวหนึ่งครับใช่ไหมครับอันนี้คือลูกหนึ่งคนของเราใช่ต้องดูแลเลี้ยงดูครับก็ดูแลเขาว่าวันนี้เขาเจริญเติบโตดีไม่มีเพี้ยมีอะไรมาลงไหมถ้ามีเพี้ยมารบกวนเราจะต้องใช้อะไรใช้อะไรเพื่อไปอะไรป้องกันเขาไว้ก่อนที่คือเราปลูกมะนาวเราก็ลงทุนใช่ไหมครับเราต้องเสียเงินเสียทองลงทุนซื้อผลิตภัณฑ์มาปลูกมาซื้อต้นมาซื้อดินแม้แต่ดินเราก็ต้องซื้อครับใช่ครับปุ๋ยมาคือลงทุนเราก็ต้องอยากได้ผลกำไรกลับคืนมาแล้วก็ต้องดูแลเขาครับโอ้โหผมดีใจว่าปีนี้มะนาวผมได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาบำรุงต้นบำรุงลูกทำให้มะนาวผมปีนี้ลูกสวยมากลูกใหญ่สวยค่ะโอ้นี่คือความประทับใจแล้วเก๋ล่ะก็ดีใจครับอยากพูดว่าดีใจที่ได้นำสิ่งดีๆนำผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้กับเจ้าของสวนของคุณพี่วันชัยแล้วหลายๆสวนนะครับถ้าเกิดใครดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆครับขอบคุณครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ความรู้เต็มที่นะคะที่นุชพลไลสัญจรออกพื้นที่มาแต่ละครั้งนะคะมาพบปะกับความจริงแล้วก็เอาความจริงเนี้ยไปให้ท่านพี่น้องทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะได้รับรู้ข้อมูลกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะ